สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับ The Final Cut กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ได้รับคำวิจารณ์ด้านลบแต่สวนกระแสคะแนนด้วยตัวเลขที่ทำเงินมหาศาลและก่อนอื่นเลยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพจผัวหนูชอบดูหนังที่เขียนบทบรรยายส่งเข้ามาร่วมสนุกกับช่องของเราในคลิปนี้ด้วยนะครับในวงการภาพยนตร์มีหนังหลายๆเรื่องที่ทำรายได้มหาศาลขึ้นแท่นหนังพันล้านกันไปหลายๆเรื่องแต่รายได้นั้นก็ใช่ว่าจะสอดคล้องกับคำวิจารณ์เสมอไปครับหนังหลายเรื่องเจอคำวิจารณ์ขั้นย่ำแย่จนแทบจะเป็นวิกฤตในการโปรโมทแต่เมื่อเอามาฉายแล้วหนังเรื่องนั้นดันกลับทำรายได้ถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศวันนี้ The Final Cut จะมานำเสนอหนังที่ได้รับคำวิจารณ์ในด้านลบแต่กลับกวาดรายได้ไปอย่างมหาศาลเรื่องแรก Pearl Harbor ในปี2001หนังดราม่าพีเรียดโรแมนติกของผู้กำกับไมเคิลเบย์หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสงครามอิงประวัติศาสตร์ช่วงปี1941เมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีฐานทัพสหรัฐที่อ่าว Pearl Harbor นอกจากฉากสงครามอันยืดยาดเข้าข้างอเมริกาแบบสุดขั้วหนังยังสอดแทรกความรักสามเศร้าของ2นายทหารอย่างราฟและแดนนี่วอลเกอร์กับนางพยาบาลสาวสุดสวยเอเวลีนจอห์นสันหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDb ไป 6.2 คะแนนและได้คะแนนวิจารณ์จาก Rotten Tomatoes ไปที่เพียงแค่ 24% เท่านั้นแถมยังได้เข้าชิงรางวัล Razzie Award ไปถึง6รางวัลแต่ถึงแม้จะได้รับคำวิจารณ์ย่ำแย่แค่ไหนหนังเรื่องนี้ก็ยังได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ไปถึง4สาขาและได้รับรางวัลไป1สาขาในสาขา Best Sound Editing ทั้งนี้ในตอนเข้าฉาย Pearl Harbor ยังได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมในด้านบวกโดยทำรายได้ไปถึง450ล้านเหรียญทั่วโลกจากทุนสร้างเพียง140ล้านเหรียญและยังได้คะแนนจากผู้ใช้ Google ไปอีกถึง 92% ในมุมของคนดู Pearl Harbor นั้นถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งที่โดนเหล่านักวิจารณ์เหยียบจมดินมาก่อนหน้านั้นแล้วนี่แหละครับทฤษฎีบางทีก็แพ้ความรู้สึกมาถึงเรื่องที่2ครับ Hancock ในปี2008หนังแอคชั่นคอมเมดี้ของนักแสดงผิวสีวิลสมิธนี่คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ในร่างของคนจรจัดที่ทีมผู้สร้างหวังจะให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีแต่คนพูดถึงทว่ามันกลับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีแต่คนจำได้ว่ามันโคตรห่วยเสียมากกว่าแม้พล็อตเรื่องจะน่าสนใจดูเรื่องราวของแฮนค็อกหนุ่มเร่ร่อนพเนจรขี้เมาที่อยู่ดีๆวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมามีพลังวิเศษมีเรี่ยวแรงมหาศาลแถมบินได้และเป็นอมตะซึ่งฟังเหมือนจะดูดีนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่หยาบคายกักขระจนผู้คนไม่อยากให้เขามาช่วยเหลือตัวหนังยังพาเราไปพบชีวิตอีกด้านของซูเปอร์ฮีโร่ที่ออกแนวดราม่านิดๆซึ่งหนังเองได้รับคะแนนจากเว็บ IMDb ไปที่ 6.4 คะแนนและจากเว็บ Rotten Tomatoes ไปเพียง 41% เท่านั้นแต่ด้วยเดชบุญความโด่งดังของวิลสมิธกับพล็อตเรื่องสุดแหวกแนวน่าสนใจทำให้หนังทำรายได้ไปถึง624ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวมาต่อกันที่เรื่องที่3เลยครับ Armageddon ปี1998หนังไซไฟอวกาศที่ฝากเพลงเพราะๆไว้อย่าง I Don't Wanna Miss A Thing ของ Aaron Smith และ Living on a Jet Plane ซึ่งเป็นหนังของผู้กำกับอย่าง Michael Bay ที่ควบนักแสดงชื่อดังแบบไม่เกรงใจไม่ว่าจะเป็น Bruce Willis, Ben Affleck และ Liv Tyler พล็อตของหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของทีมนักขุดเจาะน้ำมันที่ถูก NASA ส่งไปในอวกาศเพื่อทำลายอุกกาบาตที่จะพุ่งชนโลกแถมยังมีเรื่องราวความรักของนักขุดเจาะน้ำมันหนุ่มกับแฟนสาวหน้าหนังนั้นออกมาดูดีแต่นักวิจารณ์กลับบอกว่านอกจากเพลงเพราะติดหูแล้วตัวหนังนั้นพยายามที่จะยัดเยียดความซึ้งให้กับเราทำให้ตัวหนังได้รับคำวิจารณ์จากเว็บ IMDb ไปที่ 6.6 คะแนนและจาก Rotten Tomatoes ไปเพียง 39% แต่อย่างไรก็ตามตัวหนังนั้นทำเงินสวนคำวิจารณ์ไปได้มากโขถึง553ล้านเหรียญทั่วโลกจากทุนสร้างเพียง140ล้านเหรียญเท่านั้นผ่านหนังไซไฟอวกาศแนวกู้โลกกันไปแล้วมาดูหนังแนวไซไฟวิทยาศาสตร์ล้างโลกกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ The Day After Tomorrow ปี2004
ภาพยนตร์แนวโลกแตกเรื่องนี้มีพล็อตหลักเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นชนวนให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มนุษย์ยากจะรับมือเอฟเฟกต์ในเรื่องนี้แน่นอนว่าต้องทำออกมาได้ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ด้วยพล็อตเรื่องที่ซ้ำซากเดาตอนจบได้ง่ายด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักวิจารณ์ให้คะแนนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแม้คนดูหนังจะชอบความสนุกเหนือจินตนาการของมันก็ตามโดยหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 6.4 คะแนนและจาก Rotten Tomato ไปที่เพียงแค่ 45% แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าหนังเรื่องนี้ได้รับความชื่นชมจากคนดูเป็นอย่างมากทำให้หนังเรื่องนี้ได้เงินไปทั้งหมด552ล้านเหรียญทั่วโลกจากทุนสร้าง175ล้านเหรียญToday is a day for truth. The world needs to know what happened. มาที่หนังของ DC กันบ้างครับ Batman v Superman Dawn of Justice ในปี2016ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะทำรายได้จากทั่วโลกเป็นที่น่าพอใจในตัวเลขตารางบ็อกซ์ออฟฟิศที่872ล้านเหรียญทั่วโลกจากทุนสร้าง300เหรียญเท่านั้นแต่ทาง Warner และ DC กลับชอกช้ำกับคำวิจารณ์บนโลกออนไลน์ที่รุมสับอย่างเผ็ดร้อนบ้างก็ว่า BVS คือหนังที่พยายามยัดเยียดรายละเอียดต่างๆเพื่อปูทางสู่อนาคตมากเกินไปบ้างก็ว่าหนังเรื่องนี้ตัดต่อได้ห่วยและชวนหลับลึกเกินงานนี้ทำเอาหลายคนเรียกหาคริสโตเฟอร์โนแลนว่าอยากให้เขากลับมากำกับหนังของ DC อีกครั้งโดยหนังเรื่องนี้ได้รับคำวิจารณ์จากเว็บ IMDB ไปที่ 6.5 คะแนนและจาก Rotten Tomato ไปเพียงแค่ 27% เท่านั้นGentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House? แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ครับ Suicide Squad ที่ยังคงเป็นหนังจากพี่ DC ที่ดูเหมือนว่าบทเรียนจาก Batman v Superman ยังคงตามหลอกหลอน Warner Brother อย่างไม่หยุดหย่อนWarner นั้นมีแผนที่จะสร้างทีม Suicide Squad ที่มีสมาชิกเป็นอาชญากรอันตรายให้กลายมาเป็นทีมเหล่าแอนตี้ฮีโร่โดยมีสมาชิกได้แก่ Deadshot วายร้ายนักแม่นปืนดังจับวาง Harley Quinn ตัวตลกโรคจิตสาวและยังเป็นแฟนสาวของ Joker El Diablo วายร้ายพลังไฟผู้มีรอยสักเต็มตัวกัปตันบูมเมอแรงเสียนบูมเมอแรงผู้ไม่เคยพลาดเป้า Killer Croc มนุษย์จระเข้และ Slim Knot ผู้มีความสามารถในการใช้เชือกที่ไม่มีวันขาดหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังที่มีการโปรโมทมาอย่างดิบดีและมีแฟนๆคาดหวังมากที่สุดโดยเฉพาะกับแฟนๆของโจ๊กเกอร์เวอร์ชั่นใหม่ที่แสดงนำโดยจาเร็ดเบรโต I can't wait to show you my toys Let's go save the world แม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเต็มไปด้วยนักแสดงแม่เหล็กมากมายแต่ถึงกระนั้นบรรดานักวิจารณ์ก็ลงความเห็นว่า Suicide Squad ยังห่างไกลจากคำว่ายอดเยี่ยมโดยเรื่องนี้นั้นยังคงถูกวิจารณ์ในเรื่องเดิมๆอย่างการตัดต่อหรือพล็อตเรื่องที่เละเทะยิ่งเฉพาะกับบทโจ๊กเกอร์ที่มีฉากให้โชว์ของน้อยกว่าที่ควรจนส่งผลถึงความเคลือบแคลงในฝีมือของจาเร็ดเลโตที่ถึงขั้นเอาไปเปรียบเทียบกับฉบับมาสเตอร์พีซของฮีทเลดเจอร์หนังเรื่องนี้ได้รับคำวิจารณ์จากเว็บ IMDB ไปที่6คะแนนและจาก Rotten Tomato ไปที่เพียง 26% เท่านั้นแต่ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไร Suicide Squad ก็ยังกวาดรายได้ไปได้ถึง746ล้านเหรียญทั่วโลกจากทุนสร้างที่มีเพียงแค่175ล้านเหรียญเท่านั้นก็จบกันไปแล้วสำหรับ6หนังที่ได้รับคำวิจารณ์ในด้านลบแต่กลับกวาดรายได้อย่างมหาศาลที่เรียกได้ว่าโดนด่าจังแต่ได้ตังเยอะต่อให้หนังเรื่องนั้นได้รับคำวิจารณ์ในด้านลบมากขนาดไหนแต่ถ้าทำออกมาถูกใจคนดูส่วนใหญ่และได้ตังก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเจ้าของสตูดิโอครับแล้วคุณล่ะช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่ายังมีหนังเรื่องไหนอีกที่เสียงวิจารณ์ติดลบแต่ทำเงินในตลาดโลกได้สวยงามสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับบทบรรยายที่ทางเพจผัวหนูชอบดูหนังส่งเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับหากมีข้อมูลใดตกหล่นต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและขอความกรุณาคุณผู้ชมช่วยแนะนำเราในจุดที่เรายังต้องปรับปรุงเพราะทุกคำชมและคำติเป็นยาขนานดีในการพัฒนาช่องของเราครับสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัทขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ
The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังสุดมันที่คอวอยอคิดวิเคราะห์และแยกแยะแต่คอนเทนต์หนังดีๆมาให้คุณอย่าลืมทุกเรื่องหนังที่ดีที่สุดที่ The Final Cut Channel